มีรายงานล่าสุดจาก Mac Rumor แจ้งว่า iPhone 12ทุกรุ่นนะครับมีระบบที่รองรับ Wireless Power Transfer หรือว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับเพียงแค่ว่าฟีเจอร์เหล่านี้ถูกปิดเอาไว้อยู่นะครับรายงานจากตรงนี้ครับทาง Mac Rumor อ้างอิงจากฐานข้อมูลของ FCC นะครับระบุเอาไว้โดยข้อมูลใน FCC ได้พูดถึงฟีเจอร์ Wireless Power Transfer หรือว่าตัว WPT ไว้ว่าการจ่ายพลังงานแบบไร้สายใน iPhone 12 Series นะครับว่าสามารถจ่ายไฟได้360กิโลเฮิรตซ์เพื่อชาร์จไร้สายให้กับอุปกรณ์ได้นะครับ Apple ยังไม่ได้เปิดเผยฟีเจอร์นี้ใน iOS ปัจจุบันนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดใช้ใน iOS เวอร์ชันใหม่ๆพร้อมกับการเปิดตัวสินค้าในอนาคตนะครับหากลองพิจารณานะครับข่าวลือเรื่องของฟีเจอร์นี้มีค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่ iPhone 11แต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นฟีเจอร์นี้ใน iPhone 11เพราะว่าประสิทธิภาพที่ได้นั้นอาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่ Apple กำหนดเอาไว้นะครับก็เลยไม่ถูกนำมาใช้แต่ว่าใน iPhone 12ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับอุปกรณ์ที่สื่อคาดว่าจะถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนี้นะครับมีอยู่2ชิ้นได้แก่อุปกรณ์การติดตามตัวหรือว่า AirTagที่เราคุ้นเคยชื่อกันนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดตัว AirTag แต่อย่างใดนะครับทางแหล่งข่าวก็บอกว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้แหละพร้อมเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับสามารถแปะเข้าไปด้านหลังได้เนื่องจาก iPhone 12ทุกรุ่นมาพร้อม MagSafe ใช่ไหมครับหมายถึงด้านหลังอ่ะภายในมันจะมีแม่เหล็กเราสามารถติดกับแท่นชาร์จ MagSafe แบบนี้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ตัว AirTag ที่ถูกออกแบบมานั้นมาพร้อมแม่เหล็กนะครับเราสามารถที่จะแปะเข้าไปนะครับเหมือนกระเป๋าตังค์ MagSafe ตัวนี้ที่มีแม่เหล็กอยู่นะครับพอมาแปะแบบนี้แต่เข้าไปแบบนี้แล้วระบบก็จะเริ่มชาร์จนะฮะดังนั้น iPhone เนี่ยสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับตัว AirTag ตัวนั้นได้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะและอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่คาดเอาไว้ก็คือ AirPods รุ่นใหม่นะครับตอนนี้ที่ผมถืออยู่เป็น AirPods รุ่นที่2นะครับซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าน่าจะเป็น AirPods รุ่นที่3เพราะว่ากล่องชาร์จของ AirPods รุ่นที่2นั้นรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับถ้าในรุ่นที่3ใส่แม่เหล็กเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถวางแบบเนี้ยแล้วมันก็จะดูดเข้าไปนะครับเวลาที่เราวาง iPhone ไว้แบบนี้นะฮะที่พื้นนะครับแล้วเราก็วางกล่องของ AirPods รุ่นที่3เข้าไปนะครับมันก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือว่าชาร์จ AirPods ได้เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ครับขนาดของแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นการแบ่งพลังงานของ iPhone 12มาที่อุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนข่าวลือว่าจะมีการเปิดตัว AirPods ในรุ่นที่3เมื่อไหร่นั้นมีข่าวลือว่าทาง Apple นั้นน่าจะเปิดตัวในช่วงราวๆครึ่งปีแรกนะครับก็คือตั้งแต่เดือนนี้แหละไปจนถึงช่วงกลางปีนะครับเดือนมิถุนายนยังไงเราก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้เห็นฟีเจอร์นี้ไหมถ้าอุปกรณ์ใหม่เปิดตัวและมาพร้อมฟีเจอร์นี้จริงๆ iOS ใหม่ก็ออกมาเพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์นั้นสามารถที่จะชาร์จเข้าด้วยกันได้นะครับและอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของ AirTag นั่นแหละเราได้ติดตามข้อมูลมาตั้งนานแล้วแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดตัวนะครับยังไงถ้าหากมีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมารายงานให้ทราบนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราถ้าหากมีอัปเดตผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ